ในการเปิดเวทีเสวนาสาธารณะของกสทช.นะคะผู้บริโภคก็ระบุค่ะว่ายินดีซื้อกล่องรับสัญญาณแต่ว่ารายการก็ต้องมีคุณภาพด้วยส่วนทางด้านของนักวิชาการก็เสนอให้ผลิตกล่องที่สามารถรับสัญญาณได้จากดาวเทียมหลายดวงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดเสวนาสาธารณะเรื่องกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์กับผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิทัลนางสาวสุพิญญากลางนรงค์กสทช.ด้านสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีปัญหาจอดำและปัญหาผู้บริโภคต้องมีกล่องรับสัญญาณหลายกล่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเลือกรับชมรายการนายปีเตอร์กันผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพเสนอว่าควรควบระบบเข้าสัญญาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะทำให้สามารถรับสัญญาณได้จากดาวเทียมหลายดวงส่วนการต่อรองเรื่องลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์จากต่างประเทศก็ควรให้กสทช.เป็นตัวกลางและควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการจัดแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆ ในประเทศไทยเพื่อให้ไทยมีลิขสิทธิ์และนำไปต่อรองซื้อขายลิขสิทธิ์กับต่างประเทศได้นายสมพรธีรโชติตัวแทนผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณระบุว่าการทำให้กล่องสามารถรับสัญญาณได้จากดาวเทียมหลายดวงอาจมีปัญหาเรื่องช่วงความถี่และกล่องจะมีราคาสูงประการสำคัญก็คือการซื้อกล่องเป็นสิทธิ์และความพึงพอใจของผู้บริโภคตามที่บอกว่าสเปคเดียวกันเนี่ยจะให้ดูด้วยกันได้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นถ้าสมมติว่าพี่วิชิตบอกว่าให้มาทำอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าโดยวิธีการเนี่ยนะครับพอกำหนดออกมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าทำได้เครื่องนั้นเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วทีนี้เครื่องนั้นก็จะกลายเป็นราคาที่แพงขึ้นในกรณีที่ทำได้นะครับนะส่วนนางบุญยืนสิริธรรมตัวแทนผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการเพื่อเข้าถึงเนื้อหาของกล่องที่นอกเหนือจากฟรีทีวีแต่รายการก็ต้องมีคุณภาพส่วนการจะเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบอนาล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลนั้นต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคอะไรที่มันคุณภาพดีซื้อกล่องเดียวใช้ได้หลายที่ยิ่งดีใหญ่เลยถูกไหมฮะเพราะดิฉันซื้อแล้วคิดว่าอีกเรื่องนึงก็คือดิฉันคิดว่าต้องมีหลักประกันแล้วการที่จะเปลี่ยนระบบจากดิจิตอลจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลดิฉันตั้งคำถามหน่อยว่าคุณเปลี่ยนระบบเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนคนที่กูซื้อทีวีมาก่อนนี่เขาไม่ได้สำหรับรองรับอนาล็อกเนี่ยเขาดิจิตอลเนี่ยเขามีความผิดไหมที่เขาซื้อทีวีมาก่อนที่คุณจะเปลี่ยนระบบดังนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากกสทช.ว่าคุณจะทำยังไงถ้าคุณเปลี่ยนระบบแล้วไม่ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนส่วนนางสาวสุพิญญาสรุปว่างานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ